ครงการการพัฒนาเตาไพโรไลซิสต้นทุนต่ำเพื่อการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกตำบลควนสุบันอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมณศาลาหมู่บ้านหมู่ที่6ตำบลควนสุบันอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้และสามารถผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุพลาสติกเหลือใช้โดยมีอาจารย์นักศึกษาและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้เข้าร่วมโครงการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วรรณพิษจุลกันนะคะโครงการห้องเรียนวิศวกรสังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะซึ่งทางหลักสูตรนะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเราจึงเล็งเห็นนะคะถึงความสำคัญปัญหาขยะค่ะที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะเราก็เลยคิดที่จะนำขยะพลาสติกพวกขวดพลาสติกนะคะหรือว่าขยะพลาสติกรวมถึงเชือกโยงทุเรียนนะคะมาเปลี่ยนให้เป็นน้ำมันนะคะโครงการนี้นะคะก็คือเป็นโครงการที่เราจะเปลี่ยนขยะพลาสติกเหลือใช้นะคะในก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถใส่เครื่องยนต์ทางการเกษตรเช่นรถจักรยานหรือเครื่องสูบน้ำได้ค่ะผลกระทบหรือว่าผลสำเร็จที่ได้จากโครงการนะครับก็อย่างน้อยๆก็เป็นเรื่องของการชาวบ้านได้เพิ่มช่องทางในการกำจัดขยะซึ่งในพื้นที่ที่เราทำการศึกษาจริงๆนอกจากโครงการที่ทางอำเภอนาสารเนี่ยเรายังมีอีกโครงการหนึ่งที่อำเภอนาเดิมหลักๆเราก็ใช้ผลผลิตไอ้วัสดุเหลือจากกระบวนการผลิตผลไม้นะครับเชือกโยงทุเรียนคราวนี้เราเป็นทางเลือกให้สำหรับในการกำจัดขยะนะครับเพราะว่าดูในเชิงปริมาณแล้วเนี่ยเชือกโยงทุเรียนเนี่ยมีปริมาณมากนอกจากนี้นอกจากการกำจัดขยะก็เรายังไปลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองเนี่ยลักษณะชีวิตประจำวันและการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเป็นการทำสวนการทำสวนเนี่ยมันมีต้นทุนที่เป็นพลังงานอยู่มากพอสมควรพอเราได้พลังงานเนี่ยเรานำไปลดต้นทุนในการเช่นเรื่องของเครื่องตัดหญ้าสูบน้ำเข้าสวนอะไรพวกนี้เครื่องยนต์รอบต่ำมันสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มคุณภาพชีวิตซึ่งก็เป็นลักษณะที่สอดคล้องกับห้องเรียนวิศวกรสังคมซึ่งเป็นภารกิจบรรทกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดีครับใช้ก็เหมือนน้ำมันปกติที่ซื้อมาต่อไปจะอธิบายถึงขั้นตอนในการเตรียมการต่างๆนะครับขั้นแรกเลยคือเราจะเตรียมเชือกโยงทุเรียนนะครับจากกระสอบที่มาจากสวนของเกษตรกรมาพักเอาไว้นะครับเพื่อระบายอากาศให้ความไล่ความชื้นออกไปหมดเพื่อที่จะได้ไม่มีน้ำมันครับพับปนไปปนในน้ำมันของเรานี่คือชุดอุปกรณ์ในการผลิตน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิสจะประกอบด้วยตัวแรกครับตัวนี้คือส่วนของหม้อต้มนะครับเราจะใช้เชือกโยงทุเรียนนะครับที่พักไล่ความชื้นแล้วจะมาใส่หม้อต้มตัวนี้จากนั้นเราก็ให้ความร้อนนะครับเมื่อเชือกได้รับความร้อนแล้วก็จะเกิดระเหยเป็นไอจากไอนั้นจะเข้ามาพักที่ถังพักตัวแรกเพื่อพักรับสิ่งสกปรกก่อนนะครับหลังจากนั้นจะเกิดไอน้ำมันที่รวมที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับมาตกอยู่ที่ถังใบแรกถังใบนี้ครับจะมีน้ำมันรวมทั้งเบนซินและดีเซลผสมกันอยู่นะครับแต่ก็จะมีไอบางส่วนที่เป็นน้ำมันเบนซินเลยบริสุทธิ์เลยจะวิ่งเข้ามานะครับในระหว่างทางนี้จะมีตัวหล่อเย็นนะครับเพื่อจะให้น้ำมันเบนซินมาควบแน่นในถังนี้นะครับผมและหลังจากผ่านขั้นตอนหลายแล้วจะมีบางส่วนที่เป็นแก๊สนะครับซึ่งจะมีทั้ง
แก๊สเชื้อเพลิงและมีแก๊สไข่เน่านะครับคือไฮโดรเจนซัลไฟด์จะวิ่งผ่านท่อนี้นะครับเป็นแก๊สที่ติดไฟได้เราจะส่งแก๊สนี้ไปนะครับไปย้อนกลับไปที่ตรงเตาเผาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการจุดอีกครั้งหนึ่งและเป็นการเผาเพื่อกำจัดสารพิษด้วยครับครับเมื่อทำการผลิตน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้น้ำมันรวมเข้ามาในถังนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำมันในถังนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ครับเชิญครับครับจะเห็นว่าจะสีน้ำมันนะครับจะใสนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันรวมทั้งเบนซินและดีเซลนะครับผมเราจะเอาน้ำมันตัวนี้ครับเดี๋ยวจะไปทำการกลั่นแยกอีกครั้งหนึ่งเพื่อแยกเบนซินกับดีเซลบริสุทธิ์ทั้งสองน้ำมันเลยครับครับลำดับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้น้ำมันรวมมาแล้วนะครับเราจะทำการเทรวมในถังรวมเพื่อที่จะเตรียมไว้กลั่นในขั้นตอนต่อไปครับในการกลั่นนั้นเราจะได้ทั้งน้ำมันเบนซินและดีเซลบริสุทธิ์เลยแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเทรวมก่อนครับต่อไปนะครับจะอธิบายขั้นตอนในการกลั่นน้ำมันนะครับกลั่นน้ำมันรวมให้แยกเป็นน้ำมันเบนซินกับดีเซลในระดับห้องปฏิบัติการนะครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการกลั่นเพื่อใช้ในปริมาณนั้นมากๆจริงๆเราจะมีเครื่องอุปกรณ์ในส่วนของที่ปฏิบัติการอยู่แต่ครั้งนี้นะครับเราจะทำการทดลองในชุดปฏิบัติการเพื่อเป็นการสาธิตนะครับให้เห็นกันตอนแรกนะครับเราจะมีตอนแรกนะครับเราจะมีครับก็คืออย่างแรกคือน้ำมันมะพร้าวนะครับน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นสีใสและลำดับต่อไปนะครับจะเป็นน้ำมันรวมที่ใช้ในการกลั่นนะครับครับผมขั้นตอนนะครับเราจะเอาน้ำมันรวมนั้นมาใส่ในขวดที่ใช้สำหรับกลั่นนะครับผมครับตอนนี้เราเตรียมน้ำมันรวมไว้เพื่อเตรียมพร้อมนะครับลำดับต่อไปเราจะเอาน้ำในขวดน้ำมันรวมนั้นไปใส่ในชุดบิกเกอร์นะครับ1ชั้นลำดับถัดไปเราใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับเทภายนอกกระบวนการนี้ครับเขาเรียกว่ากระบวนการออยบาดเป็นการต้มน้ำมันเพื่อส่งความร้อนไปที่น้ำมันอีกทีโดยที่น้ำมันมะพร้าวจะมีจุดเดือดที่สูงกว่าตัวน้ำมันรวมนะครับลำดับขั้นตอนคือเมื่อเราให้อุณหภูมิเสร็จแล้วนะครับเมื่ออุณหภูมิถึงจุด70องศาระหว่าง70องศาถึง170องศาจะเป็นช่วงอุณหภูมิที่น้ำมันเบนซินเกิดการกลั่นแยกออกมานะครับโดยเราจะดูอุณหภูมิได้จากเทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งเราจะดูอุณหภูมิณจุดนี้เมื่อเราทำการกลั่นแล้วน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันเบนซินนะครับจะแยกไปตรงบิกเกอร์ปลายทางส่วนบิกเกอร์ต้นขวดต้นทางนั้นจะมีเฉพาะน้ำมันดีเซลเท่านั้นครับครับอุปกรณ์ก็จะมีหม้อบอยเลอร์นะครับแล้วก็ถังดักตะกอนหนักรวมของการกลั่นน้ำมันรวมแล้วก็ผ่านชุดลดอุณหภูมิหรือว่าชุดคูลิ่งเข้าสู่ชุดที่ว่าผลิตน้ำมันเบนซินเพียวแล้วก็มีท่อแก๊สยื่นออกมาเพื่อที่จะป้อนแก๊สที่เหลือจากกระบวนการไพโรไลซิสนะครับเพื่อทำการเผาซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับพอมาวันนี้ได้ความรู้มีเต้าต้มน้ำมันเขาเปลี่ยนรูปออกมาเป็นน้ำมันเป็นแก๊สได้ประโยชน์มามากค่ะก็ค่ะก็มาก็ได้ประโยชน์หลายอย่างการเบกเจขยะไรแล้วก็มีเจว่ามาพูดได้ฟังได้หลายอย่างก็คิดว่าได้หลายอย่างวันนี้ทั้งเจขยะทั้งก็
เอาข้องมาทำมาเปรรูปให้ได้มาเป็นน้ำมันได้เป็นอย่างเงี้ย